คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองท่านสุทินคลังแสงอยู่ไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหน้าแหกนายพลโทนอกแถวร้องแรกแหกกระเชอเหลิงอำนาจตวาดใส่สสก้าวไกลปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นแต่เอาคนชั่วเอาทหารชั่วมาทำชั่วมาบริหารประเทศชาติใช้อำนาจกดหัวประชาชนปล้นชาติหรือไม่ใครตอบที7สิงหายุบก้าวไกลระวังไฟลามทุ่งขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง YouTube วันนี้เอาทหารล้วนๆเพราะที่ประเทศมันเกิดอาเพศอยู่เช่นนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากทหารนอกแถวสมคบกับนักการเมืองนอกคอกปอกลอกประชาชนเพื่อที่จะเข้ามาร่วมกันปล้นชาติชัดๆเลยไม่ต้องไปพูดถึงเศรษฐกิจการเมืองชีวิตประจำวันหรอกถ้าตราบใดเราไม่เอาข้าราชการทั้งหลายไว้ใต้ตีนประชาชนตราบใดเราไม่เอาข้าราชการทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายไว้ใต้ตีนประชาชนพูดอย่างนี้มันหยาบไปไหมเพราะประชาชนเป็นคนเลี้ยงดูพวกนั้นประชาชนเป็นคนเลี้ยงดูข้าราชการและนักการเมืองแต่พวกนี้ทำเรื่องบัตรซบสมคบกันเอารัดเอาเปรียบประชาชนอัยการนครศรีธรรมราชไปเรียกเงินทำคดีไม่ใช่กรณีแรกและไม่ใช่คนเดียวเท่านี้ในประเทศไทยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเงียบกริบไม่ได้ยินข่าวก็เพราะทนายตั้มออกมาแฉเก็บเงินใต้โต๊ะเงินอะไรไม่ทราบเดือนละเป็นพันล้านส่งไปทางหลังบ้านเดือนเป็นร้อยล้านน่าจะมีมูลผมเคยเรียนเศรษฐาไปแล้วถ้าอยากจะเข้ามาแก้ความมาเพศของประเทศนี้เศรษฐาหรือเศรษฐุนจะต้องตั้งทนายตั้มมาเป็นที่ปรึกษานายกเพื่อเรียกข้อมูลทั้งหมดเอามาจัดการคนทรยศต่อวิชาชีพเงียบกริบทนายตั้มก็ได้แต่แฉไม่รู้เรื่องเท็จเรื่องจริงเป็นอย่างไรหาจุดจบไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดได้สาวไส้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับรองผบตร.ผบตร.ให้พี่น้องได้เห็นทุกคนแม้จะไม่หมดจดหมดใจแต่จะได้รู้ว่าประเทศนี้มันอยู่กันยังไงใครมันอิ่มเหมเพมันโมโหทหารมาด่าตำรวจทบ.เดือดสอบด่วนจ่าสิบเวรสั่งพลทหารตากแดดแก้ผ้ากระทืบเกือบสลบนี่คือความบัดซบของทหารเลวบางคนในกองทัพอย่าโทษจ่าแต่ต้องโทษระดับผบ.ร้อยผบ.พันผบ.พลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการทหารบกลองเมื่อมารับตำแหน่งแล้วประกาศไปทั่วประเทศว่าให้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายอย่าได้ทำร้ายทหารผู้บังคับบัญชาเขาถูกเกณฑ์มาดูแลประเทศชาติทำงานรับใช้ชาติแต่บางคนก็ไปรับใช้เจ้านายใช้อย่างกระทาสไม่ใช่ว่าผมพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมก็เป็นทหารเก่ามาก่อนพวกนายสิบนายจ่านายร้อยมองพลทหารเหมือนข้าทาสไม่มีความหมายมันก็เลยแกล้งกันสนุกจ่าเมาสั่งทหารแก้ผ้ากระทืบตากผลที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันปล่อยจนย่ำใจไงย่ำใจกันมาตลอดข่าวทีก็ดังทีเงียบทีดังทีเงียบทีเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมีคำสั่งมีคำของทหารอยู่ว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชาคือเสียงจากสวรรค์
คำว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชาคือเสียงจากสวรรค์คำนี้มันศักดิ์สิทธิ์มันแสดงอิทธิฤทธิ์บังคับทหารได้นี่คืออาจจะเป็นคำพูดที่บัดซบก็ว่าได้ผิดถูกกูไม่รู้ถ้าเป็นคำสั่งผู้บังคับบัญชากูต้องปฏิบัติตามยกตัวอย่างที่มันขนรถถังขนกำลังออกมาปฏิวัติทั้งที่รู้ว่าล้มล้างการปกครองสนองตันหานายอุบาททหารทั้งหลายก็ทำตามผมเรียนให้ทราบเสมอว่าถ้านายสิบนายจ่านายร้อยมึงสั่งให้ตายหงผบ.ทบ.กูไม่ทำเพราะนี่มันคือการล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายไอ้ผู้บังคับบัญชาทั้งหลายมันทำได้ไหมปฏิวัติเนี่ยมันมาขับรถถังได้ไหมแต่ผู้บังคับบัญชาเลวบางคนอาศัยทหารนี่แหละเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพราะกระเยี่ยนกระดือเข้าสู่อำนาจดังนั้นการที่จ่ามาทำร้ายพลทหารเช่นนี้มันไม่ใช่กรณีแรกและไม่ใช่กรณีสุดท้ายยามหน้าสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างยิ่งยามหน้าเศรษฐาเป็นอย่างยิ่งนี่ถ้าผมเป็นสุทินจะสั่งปลดมันเลยไอ้พลโทนั้นอย่าออกชื่อมันเลยทำให้เสียหายนะครับไปคนละเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเรื่องจาจบแค่นี้เพราะฉะนั้นขอให้อย่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเงียบเอาเรื่องคนโทรต่อพอโมโหก็มองข้อมูลไม่ค่อยเห็นเดือดสุดๆเลยคนระดับคนโทรเจ้ากรมไปตวาดใส่สอสอพักเก้าไกลเขาคัดค้านเขาไม่คัดค้านดอกแต่ขอให้ทบทวนกรรมาธิการแปรงบอะไรเนี่ยทบทวนว่าการที่จะแปรงบเอาไปใช้ให้มันมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีการแสดงที่มาที่ไปมากกว่านี้เขาก็เลยออกมาติดติงนายทหารคนนี้ออกมาตวาดใส่เลยบอกว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นนี่คือวาทะสำคัญเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นดีมากครับท่านนายพลโทแต่นายพลโททราบไหมว่าผู้บังคับบัญชาของท่านแต่ละคนแต่ละรุ่นที่มันมาปฏิวัตินี่มันเป็นคนดีเหรอยกตัวอย่างคนสุดท้ายปฏิวัติทักษิณปฏิวัติรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถ้าเข้าไปในกรอบเดียวกับที่พลโทพูดว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นแล้วทำไมไอ้หัวหน้าปฏิวัติคนสุดท้ายตั้งคนชั่วคนที่อยู่ในกระบวนการซึ่งเขาปฏิวัตินั่นละถูกปฏิวัติเอามาเป็นรัฐมนตรีเอามาเป็นที่ปรึกษาเอามาเป็นไม้เป็นมือเป็นสิทธิ์ผีกระสือแดกประเทศร่วมกันถึง 7-8 ปี 10 ปีเพราะฉะนั้นการพูดเช่นนี้มันมีความผิดอย่างมหันต์ผู้บังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเอาไอ้พลโทคนนี้มากำราบปราบปรามพูดสร้างความเสียหายให้กองทัพเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นเพราะพวกมึงปฏิวัตินี่แหละคนชั่วมันจึงลอยนวลอยู่ทุกวันนี้บินไปบินมาระหว่างดูไบกรุงเทพผลสุดท้ายมึงก็ไปสยบยอมสวามิภักดิ์ไปงัวกับคนชั่วที่มึงบอกว่าชั่วดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงถูกอยู่ในพรรคที่เคยถูกทหารชั่วปฏิวัติมาหลายครั้งท่านอย่านั่งเงียบจัดการให้พลโทคนนี้ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบไม่รู้ว่าใครใช้มาพูดเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วเท่านั้นผิดกฎหมายฉีกรัฐธรรมนูญแต่ถ้าปฏิวัติมาแล้วสร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับประเทศชาติสุดยอดไอ้หัวหน้าปฏิวัติคนสุดท้ายมันปฏิวัติมาก็ให้ไอ้แก่คนหนึ่ง
อย่าเอ่ยชื่อมาเลยไอ้คนนี้มันก็เขียนกฎหมายให้กับคณะปฏิวัติมาตั้งแต่รุ่นสุจินดานุ่นชื่อสุดท้ายมันคือชัยไอ้แกระยำเนี้ยเป็นไม้เป็นมือเขียนกฎหมายให้ไอ้หัวคณะคณะปฏิวัติคนสุดท้ายเนี่ยทำลายประเทศชาติเรื่องดีก็มีแต่เรื่องอปรีมีมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆมันบอกว่าขอเวลาไม่นานปีกว่าๆแต่มันมาอยู่ถึงเกือบ9ปีเป็นนายก8ปีแล้วยังไม่ออกอยู่ให้มันถลอกปอกเปิกสิ่งที่โสมมที่สุดก็คือมันเขียนรัฐธรรมนูญโสมมให้สวมีอำนาจเลือกนายกได้สสมีอายุการใช้งาน4ปีสวตั้งไว้ง่า5เพื่ออะไรก็เมื่อมันหมดวาระแล้วมันจะเป็นต่อให้สวยกมือต่อนี่คือความบัดซบของมันดีไหมอย่างนี้พลโทไอ้พลโทคนนั้นอะคนที่ปฏิวัติคนสุดท้ายดีไหมที่มันทำอย่างนี้ตั้งสวคนที่ตั้งสวมี10คนคนหนึ่งก็อยู่บ้านป่ารอยต่อ10คนตั้งสว250คนใหญ่กว่าประชาชนไหมตั้งมาเพื่อภารกิจส่งให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นนายกชั่วนาตาปีตามยุทธศาสตร์ชาติของมันแต่สวรรค์ไม่เปิดมากมายกายกองยกตัวอย่างวันแรกที่ขอยึดอำนาจถ้ามันซื่อสัตย์ต่อชาติจริงๆต้องบอกกล่าวขอโทษประชาชนว่าข้าพเจ้ายึดอำนาจมาได้เสร็จสับแล้วพี่น้องประชาชนไม่ฆ่ากันแล้วทำอย่างไรล่ะข้าพเจ้าไม่เชี่ยวชาญในด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขอเชิญนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั่วทิศเมืองไทยหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศมาร่วมแก้อาเพศกับข้าพเจ้ามาเป็นที่ปรึกษามาเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ว่ากันไปเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สมบูรณ์ที่สุดข้าพเจ้าจะคุมกติการักษากติกาถ้าอย่างนี้มันพอใช้ได้นะเปิดกว้างให้ทุกคนเข้ามาไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างนี้ถ้าเกิดความผิดพลาดก็พอรับได้แต่นี่พวกมึงจิ้ม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 แต่ละตัวสีเขียวสีกากีทั้งนั้นเข้าไปแดกในบอร์ดต่างๆเต็มคนดีไหมอย่างเนี้ยร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมามีเสียงต่อต้านจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่รับรัฐธรรมนูญเพราะเพื่อไทยเจ็บใจที่มันถูกยึดอำนาจสุทินก็อยู่ในนั้นละก็บีบบังคับให้ประชาชนเนี่ยเหมือนจะบีบบังคับว่ารับรัฐธรรมนูญไปก่อนค่อยแก้จะได้มีการเลือกตั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็รู้ไม่เท่าทันก็ไปรับเข้าทางมันเลยเข้าทางคนชั่วแก้ได้ไหมรัฐธรรมนูญและมันก็เขียนกันสเปสปะจนไอ้หัวหน้าคณะปฏิวัติบอกว่ายอมรับตอนหลังว่ารัฐธรรมนูญจะต้องแก้ไขเห็นไหมแทนที่จะรวมนักปราชญ์ราชบัณฑิตนักกฎหมายนานาสารพัดมาร่วมร่างกันตอนนั้นแต่พวกมึงร่างกันเฉพาะพวกมึงเหมือนจะร่วมกันขึงพืชประเทศไอ้พลโทควังอยู่ไหมดีไหมอย่างเนี้ยและก็เอาสมุนของคนที่มึงไปปฏิวัติตั้งแต่ไทยรักไทยมาอยู่ในครม.อย่างนี้มันต่อยอดความดีหรือต่อยอดความชั่วอย่าพูดมากไปกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่พูดว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วนั้นเนี่ยคำนี้มันจะต้องมีการแก้ปริศนาสุทินคลังแสงจะต้องลงแรงลงแท้
อย่าไปโทษเฉพาะจ่าที่กระทืบพลทหารนั่นมันนิดน้อยเอาไว้พลโทที่มันพูดนี่แหละเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วมันไม่พูดต่อว่าได้คนชั่วมาครองเมืองอีกแล้วเรื่องนี้ไม่จบสิ้นผมก็อย่าบรรยายมากเลยแต่ชี้ให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยที่พูดเช่นนี้และผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานบกต้องจัดการพลโทคนนี้ย้ายออกจากเจ้ากรมทำให้ทหารดีๆเสื่อมเสียเกียรติยศออกมาพูดเช่นนี้ไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเหลืองอำนาจไม่เคารพประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเป็นหนอนบ่อนไส้ทำลายกองทัพอีกต่อไปนี่ผมถือว่าหนอนบ่อนไส้ทำลายกองทัพดังนั้นสุทินคลังแสงจะดับไฟไม่ให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอย่างไรเห็นสุทินคลังแสงเงียบๆหรือว่าต้นไม้ใหญ่กำลังจะล้มตึกชั้น14กำลังจะถล่มสุทินคลังแสงก็เลยหาที่กำบังไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สสพรรคไหนก็ตามแต่ที่ถูกยึดอำนาจรัฐประหารรู้สึกเจ็บใจบ้างไม่ใช่ว่าพอได้ประโยชน์ก็ยกโทษให้แก่กันวันที่4วันที่7ประธานโทษจะมีการยุบพรรคก้าวไกลยุบได้หรือไม่ติดตามดูกันไปนานาชาติกำลังส่งเสียงมายังประเทศไทยอย่าได้ใช้กฎหมายสีถนนชัยไล่ล่าพรรคที่เป็นแรงศรัทธาของประชาชนพรรคที่ประชาชนไว้วางใจ14ล้านเสียงกว่าให้มาเป็นรัฐบาลในท่ามกลางที่มีกระแสเกลียดชังใส่ได้ป้ายสีว่าก้าวไกลไม่จงรักภักดีก้าวไกลจะล้มล้างกองทัพหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายัดข้อหาเข้าไปในเวลาหาเสียงเลือกตั้งแต่ประชาชนไม่ฟังเสียงเหล่านั้นมันไม่ใช่เสียงจากสวรรค์นั่นคือเสียงจากนรกเสียงจากผู้ที่อิจฉาตาร้อนอย่าให้ก้าวไกลเด็กวัยละอ่อนเข้ามาในสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะเด็กพวกนี้มันสะอาดเกินไปท่ามกลางเสียงใส่ได้ป้ายสีแต่ก้าวไกลสามารถฝ่ามาได้150กว่าที่นั่งเป็นอันดับหนึ่งซึ่งถ้ายึดถือระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีสว.เสงเข่งบางตัวออกมาขัดขวางสว.เสงเข่งมาจากไหนมาจากไอ้หัวหน้าคณะปฏิวัติออกมาขัดขวางออกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจพิธาเขาให้มึงมาเลือกนายกแต่มึงเสือกมาอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนที่หัวหน้าปฏิวัติขึ้นเป็นนายกสมัยแรกมันบอกว่าเหตุที่ต้องยกมือให้เพราะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาจำเป็นจะต้องยกมือแต่พอพิธาฝ่าย8พรรคการเมืองรวมเสียงเกินได้เกินกึ่งหนึ่งของสภามึงกลับหาเรื่องไปเป็นอื่นไม่เคารพประชาชนทั้งที่ประชาชนกันกรองมาแล้วก้าวไกลเขาไม่ซื้อเสียงแม้แต่คนเดียวนี่คือมรดกบาปมรดกชั่วจากคณะรัฐประหารซึ่งลูกน้องมันบอกว่าเราปฏิวัติเฉพาะคนชั่วมึงกำลังปกป้องคนชั่วแค่นี้พอโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ